เราไปย้อนดูคู่18นาฬิกาครับถือว่าเป็นคู่เอกคู่หนึ่งเลยครับสิงห์ท่าเรือเจอกับทางบุรีรัมย์นะครับเกมในช่วงครึ่งแรกบุรีรัมย์ลุ้นก่อนครับจังหวะแต่งเข้าเลนขวาของคายที่เราไม่ได้ยิงบอลหลุดกรอบขวัญกำลังใจเนี่ยกำลังดีเลยนะครับสำหรับบุรีรัมย์เกมนี้หลังจากลงสนามใน AFC ก็ไปได้แล้วไทยนี่กำลังมั่นใจหลังจากก็ดูขวัญและกำลังใจของท่าเรือเหมือนกันมากันเต็มในบ้านนะครับบอลของทางสิงห์ท่าเรือโอกาสเกือบได้ประตูขึ้นนำครับจังหวะทิ้งดวงหม่นของเลนโดครับบอลติดเซฟของสุรัตน์ความหลักหลวมในเกมรับด้วยที่ปล่อยให้เปิดง่ายเกินไปคือบุรีรัมย์ปีนี้มีปัญหาเกมรับเยอะนะครับโอกาสของทางบุรีรัมย์ครับโดยกาเมโลกอนซาเลสครับให้ถามมูชนีโอกาสมีไม่เยอะนะกาเมโลในเกมนี้เนี่ยมาดูย้อนหลังมาแล้วเนี่ยบอของทางท่าเรือครับจังหวะปั่นมาตรงนี้ได้หม่งครับนี่ครับคือจะมีตัวแทรกขึ้นมาตลอดเวลาครับคุณจอมสมนั้นที่จะขึ้นมาหาโอกาสในการทำประตูได้มาใหม่ครับท่าเรือซาดูตานี่ได้เลื้อยสนุกเลยครับขวาซ้ายจ่ายไม่ได้เลยชิปเองครับปอข้ามข่ายก็พยายามจะทำให้สุรัตน์เสียฟอร์มครับโอกาสของทางบุรีรัมย์บ้างครับจังหวะลุยขึ้นมาของกาเมโลและทางขวามีปาริโยเปิดนะครับปาครับโอ้โหถึงเท้าของชนินครับคือถ้าจังหวะนี้ขึ้นนำไปทุกสิ่งทุกอย่างของบุรีรัมย์จะเปลี่ยนไปนะครับคุณสมศักดิ์ใช่คือเกมโมเมนตัมในครึ่งแรกเนี่ยความชัดเจนมีพอๆกันครับบอของบุรีรัมย์ครับในช่วงออกซัดครึ่งหลังครับคาฮิราโนะได้โฉบมาหม่งบอลหลุดเสาไกลคุณผมรู้สึกบอกว่าอะไรนะวิ่งเหมือนคนบ้านเป็นหนี้เป็นหนี้เลยวิ่งเยอะเหลือเกินแล้วใครที่ทำเนาะบ้านเป็นหนี้ใช่ไหมบ้านวิ่งเหมือนคนบ้านเป็นหนี้ต้องปั่นทุกเดือนเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปวิ่งแล้วโอ้แล้วดูอันนี้ก็วิ่งเหมือนกันนะโอ้ซาลูตาวิ่งลืมแก่วิ่งลืมแก่นะโอ้โหคือต้องชมว่า1จุดที่มันเกิดเหตุในประตูเนี้ยธีรธรแล้วก็ทั้งสุรีโดนใบเหลืองมาแล้วคือฟาวอีกทีโคมเดียวนี่คือใบเหลืองแดงเพราะฉะนั้นประหยัดที่จะไม่ฟาวดูฮะไม่กล้าฟาวแล้วสุดท้ายก็ต้องชื่นชมว่าจังหวะคัทแบ็กกลับมาแล้วดูไม่ถนัดขวานะฮะแต่ยิงเหมือนคนถนัดขวาเกินลิตรกดตูมเดียวหายเลยครับ1ชั่วโมงเต็มๆครับทางท่าเรือได้ประตูขึ้นนำคือก็ต้องชมจริงๆนะซารุตะนะครับคือขยันมากๆเลยนี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเลยนะครับแล้วผู้อยู่เบื้องหลังดุสิตบอกโอ้โหและเฮกันทั้งมานั่งสำรองเลยนะครับครับหลังจากนั้นในบุรัมบุกหนักมากครับเพื่อจะประตูตีเสมอครับคายฮิราโนะโยกแล้วไหลคืนเทียทรแต่งก่อนแล้วปั่นครับแต่บอลหลุดก่อนประตูคือเทียทรลูกนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นมิดฟิลด์ที่มีใจกว้างนิดนึงนะแปะให้กับทางด้านคาเมโลว่างเลยดูมุมนี้ไม่เห็นนะแผงรับของเนี่ยวัชระเข้าด้านในหมดแล้วนะเกมรับของท่าเรือนั้นรวนหมดแล้วครับทางวัชรมหาวงครับบรรจงปั่นเข้ามาแล้วได้โผมาหม่งครับแต่บอลโดนไม่เต็มยังมีตัวซ้ำเขาสองครับบอลก็ติดเซฟของสุรัตน์เพชรสูงเนินช่วงท้ายเกมมากๆแล้วครับโอกาสเพื่อจะได้ประตูตีเสมอครับโอ้โหคนยิงไม่ใช่กองหน้านะครับแต่คือกองหลังครับนักศักดิ์ศรีใสคือทฤษฎีไม่ต้องแล้วนะครับเอาคนที่รูปร่างสูงใหญ่ไปมงไว้ไปค้ำแล้วก็ถือว่ายิงดีนะฮะตรงนี้แต่ก็ต้องชมชนินนะที่ยืนตำแหน่งดีด้วยครับสุดท้ายก็เป็น3แต้มของสิงห์ท่าเรือนะครับเปิดบ้านเอาชนะบุรีรัมย์ได้1ประตูต่อ0ทีมเรนโดนี่ชู3คะแนนนะครับโอ้โหชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น